่านความสูญเสียร่วมกันมาแล้ว365วันแต่ชาวช่อง3ยังจดจำพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพ่อหลวงรัชกาลที่9สถิตอยู่ในหัวใจตราบนิรันดร์เมื่อเช้านี้ผู้บริหารผู้จัดนักแสดงและพนักงานต่างมารวมหัวใจร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หน้าพระบรมรูปบริเวณลานหน้าอาคารมาลีนนท์แสดงความรักและความภักดีเต็มหัวใจเป็น1ปีที่เปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาลและเป็น1ปีที่กระตุ้นให้หัวใจเกิดพลังในการทำความดีตามรอยพ่อตลอดไปค่ะปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปกราบพระองค์ท่านหลายครั้งนำความสอนของพระองค์ท่านมาใช้แค่นี้แหละครับทำให้เรารู้สึกได้ว่าเหมือนพระองค์อยู่กับเราทำความดีของผมก็คือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับเป็นคนดีของสังคมเป็นสิ่งที่เราควรทำอยู่แล้วทำอะไรก็แล้วแต่นึกถึงคนอื่นให้มากขึ้นความดีที่ท่านทำมาเนี่ยทำให้คนไทยทั่วประเทศรวมทั้งผมด้วยเนี่ยรู้สึกว่าโอ้เราต้องทำความดีให้แผ่นดินไทยเราทำดีให้กับสังคมได้สานต่อสิ่งที่พวกท่านได้ทำไว้นะเราอยากตอบแทนสังคมให้มากขึ้นกว่าที่เราเคยทำมาตลอดชีวิตเรื่องของความกตัญญูเราก็น้อมนำมาใช้ตลอดค่ะในหลวงเคยสอนคนไทยทุกคนความพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเลยค่ะวันนี้แบบทำไมขี้เกียจอ่านบทละครจังเลยขี้เกียจตรวจบทรู้สึกเอ้ยไม่ได้ในหลวงยังทำอย่างมุ่งมั่นเราเป็นลูกพ่อเราจะทำอะไรที่มันไม่ดีไม่ได้อะเราคิดอย่างนี้จริงๆนะเดี๋ยวพ่อจะไม่ภูมิใจลูกชาย2คนได้ไปบวชแล้วก็เขาก็บอกว่าบวชให้ในหลวงด้วยแล้วก็ปรับปลื้มใจมากแล้วค่ะไม่ว่าเราจะรู้ว่าจะเห็นฝั่งหรือเปล่าแต่เป็นความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลาคิดถึงในหลวงครับเรารักในหลวงค่ะ